ตามรายงานล่าสุดชิบาอินุจำนวนมากกว่า24ล้านล้านชิบาได้ถูกย้ายออกจากกระดานแลกเปลี่ยนคริปโตยักษ์ใหญ่อย่าง crypto.com หลังจากที่นักลงทุนได้ผิดหวังจากการเปิดตัวชิบาเรียมเกิดอะไรขึ้นบนโลกคริปโตวันนี้ผมไฮยีน่าจะมาสปอยให้ทุกคนได้ฟังสวัสดีเพื่อนๆเรานักลงทุนและวัยรุ่นคริปโตทุกท่านนะครับสบายดีพี่น้องที่กำลังรับชมรายการของเราอยู่ทางฝั่งของสปป.ลาวและสำหรับเพื่อนๆคนไหนที่กำลังเทรดอยู่กับคอย EX สามารถเข้าร่วมกิจกรรมตอบคำถามเพื่อลุ้นรับของรางวัล 7,500 ETC เพียงท่านแสดงความคิดเห็นภายใต้แนวคิดที่ว่าเที่ยวสุดฟินโดยมองว่าเกาะเสม็ดเป็นสถานที่พักผ่อนที่หลายๆคนอยากไปร่วมแบ่งปันประสบการณ์ความประทับใจที่มีต่อเกาะเสม็ดและเพื่อนๆคิดว่าสามารถใช้คอย EX ได้อย่างไรบนเกาะเสม็ดเพื่อให้ฟินที่สุดด่วนเฉพาะ 18-28 มีนาคมนี้เท่านั้นเมื่อไม่กี่ชั่วโมงที่ผ่านมาได้มีรายงานว่าชิบะอินุเหรียญมีมที่ใหญ่เป็นอันดับ2ของโลกกำลังเผชิญกับแนวโน้มที่ลดลงในช่วง30วันที่ผ่านมาแม้ว่าจะมีการเปิดตัวชิบะเหรียญรุ่นเบต้าในช่วงต้นแต่อย่างไรก็ตามในการพัฒนาล่าสุดยังคงมีการย้ายชิบะมากกว่า24ล้านล้านในกระดานแลกเปลี่ยน crypto.com ตามข้อมูลที่ได้รับจาก Whale Alert เหรียญชิบะอินุมากกว่า24ล้านล้านเหรียญมูลค่ารวมแล้วอยู่ที่ประมาณ272ล้านเหรียญสหรัฐได้ถูกย้ายออกจากกระดานแลกเปลี่ยน crypto.com ในหลายธุรกรรมในช่วง24ชั่วโมงที่ผ่านมาโดยธุรกรรมที่ใหญ่ที่สุดได้บันทึกโดยเครื่องมือติดตามคือการย้ายโทเค็นชิบะมูลค่ากว่า45ล้านดอลลาร์ 4.1 ล้านดอลลาร์ไปยังกระเป๋าเงินที่ไม่มีใครรู้จักในขณะเดียวกันการทำธุรกรรมเหล่านี้ไม่ได้ส่งผลกระทบต่อราคาของชิบะอินุแต่อย่างใดราคาของชิบะลดลงมาแค่เพียงประมาณ 2% ในช่วง24ชั่วโมงที่ผ่านมาอย่างไรก็ตามเหรียญมีมที่สำคัญอื่นๆกำลังพิมพ์ดัชนีสีแดงในขณะที่สินทรัพย์ดิจิตอลที่ใหญ่ที่สุดบนโลกคริปโตอย่างบิตคอยน์กำลังพุ่งสูงขึ้นโดยทาง CEO ของ crypto.com ได้อธิบายเกี่ยวกับการทำธุรกรรมขนาดใหญ่เหล่านี้โดยระบุว่าในฐานะส่วนหนึ่งของการดำเนินการดูแลตามปกติพวกเขาเพื่อจะเพิ่มความปลอดภัยเขากำลังพยายามที่จะปรับสมุดสินทรัพย์คริปโตหลายรายการเนื้อหาเหล่านี้ถูกส่งไปยังที่อยู่ใหม่เขาเสริมว่าจะไม่มีผลกระทบต่อผู้ใช้ในฐานะที่พวกเขาอัปเดตแดชบอร์ดเนื้อหาเพื่อความโปร่งใสอย่างเต็มที่สิ่งนี้ได้ชี้ให้เห็นว่าการทำธุรกรรมขนาดใหญ่เหล่านี้ไม่ใช่การสะสมของวานในช่วงที่ราคาของชิบานั้นกำลังลดลงแต่อย่างไรก็ตามราคาของโทเค็นชิบาอินุได้ลดลงถึง 21% ในช่วง30วันที่ผ่านมาในขณะที่ปริมาณการซื้อขายในช่วง24ชั่วโมงที่ผ่านมาได้เพิ่มขึ้น 1% มาอยู่ที่283ล้านดอลลาร์และในปัจจุบันตอนนี้ราคาของโทเค็นชิบาอินุมีการซื้อขายกันอยู่ที่1072มีศูนย์นำหน้าอยู่4ตัวต่อค่าเงิน US ดอลลาร์ตอนนี้สัญญาณทางเทคนิคตัววัด CDC Action Zone ยังคงอยู่ในโซนสีแดงในฝั่งของ MCDX ยังคงปราศจากสัญญาณของนักเก็งกำไรในฝั่งของทางเทคนิคตอนนี้มีแรงขายค่อนข้างที่จะรุนแรงในช่วง24ชั่วโมงที่ผ่านมาชิบะได้สูญเสียมูลค่าไป 1.74% ตอนนี้เพื่อนๆจะสังเกตเห็นได้ว่าชิบะอินุนั้นยังคงต้องเผชิญกับแนวรับที่สำคัญอยู่ที่1000ในฝั่งของแนวต้านที่สำคัญมีเพียงแค่กรอบแคบๆแค่เพียง1150มีศูนย์นำหน้าอยู่4ตัวและสำหรับเพื่อนๆคนไหนหรือกูรูท่านใดที่มีความรู้หรือความคิดเห็นเพิ่มเติมก็อย่าลืมช่วยกันคอมเมนต์ไว้ที่ข้างใต้คลิปวิดีโอนี้และสำหรับวันนี้ผมและทีมงานก็คงต้องขอตัวลาเพื่อนๆไปก่อนสวัสดีครับ